แบบตรงแบบตรงตามที่เราหัวหน้าต้องการไหมหรือว่าขับเคลื่อนงานไปแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับคืออย่างนี้ก็จะประคือหัวหน้าก็จะประเมินแล้วก็จะส่งไปที่ผู้บริหารประเมินอีกทีอะไรเงี้ยก็มันก็จะมีคำถามว่าทำไมปีนี้ทำงานดีมากเลยแต่ไม่ได้ดีกับอีกคนนึงเนี่ยทำไมปีนี้ได้เอล่ะดูแบบไม่ค่อยแบบยังไงไม่ค่อยเอาสแตนดิ้งเลยทำงานแบบธรรมดามากเลยอะไรเงี้ยก็จะมีคำถามแบบนี้เรื่อยเชื่อว่าทุกคนมีนะอย่างที่อาจารย์สองท่านเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยมันเริ่มภาพมันชัดนะอาจารย์ว่ามันดีมากเลยมีประสบการณ์เหมือนกันไหมประสบการณ์ที่ถามก็คือว่าในอดีตที่ผ่านมาตอนเรียนหนังสือเนี่ยเราทำงานส่งงานไปแล้วมันมีความรู้สึกอาจารย์ไม่ให้ความเป็นธรรมในการประเมินเนี่ยมีค่ะช่วงมัธยมเลยค่ะครับก็คือตอนเรียนเนี่ยคือเราทำงานเต็มที่เพื่อให้ได้ชิ้นงานนั้นคืออาจารย์บอกว่างานชิ้นเนี่ยก็คือ50คะแนนเลยเราจะไม่มีการสอบรายภาคนะก็คือเป็นงานเป็นโปรเจกต์เลยของแต่ละคนเข้ามาเลยนี้ก็คือเราก็ทำงานของเราเนี่ยเต็มที่ทำตามทุกขั้นตอนคือแล้วตอนสุดท้ายผลมาคือเรารู้สึกว่าคะแนนที่เราได้รับเราเทียบผลงานของเรากับเพื่อนกับคะแนนที่เราได้รับคือเราประเมินได้ใช่ไหมว่างานเราชิ้นนี้เพื่อนอย่างนั้นฮะการนำเสนอเนี่ยอาจารย์ให้หนูกี่คะแนนหรือการนำเสนอเนี่ยอาจารย์ให้หนูกี่คะแนนมีไหมคะครูบอกว่าไม่มีถ้าไม่มีแล้วให้คะแนนชิ้นนั้นเพื่อนหนูส่งเป็นซีดีเปล่าด้วยส่งเป็นซีดีเปล่าครับไปให้แล้วได้คะแนนมากกว่าคนที่มีเนื้อใช่เป็นซีดีเปล่าหนูก็เลยไม่รู้ว่าโอ้นี่เคสนี้ใหญ่มากโอ้นี่เคสนี้ร้ายแรงยังฝังใจอยู่เท่าเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะคือทุกวันนี้เวลาสอนจะมีเกมรูบิกให้นักเรียนดูเลยว่าคะแนนเนี่ยวิชานี้นะผลงานชิ้นนี้เนี่ยค่ะครูจะให้5นะนำเสนอให้10นะแต่ถ้าเปิดมีอย่างนั้นขึ้นมาจะเพิ่มขึ้นใช่ใช่ของอาจารย์นีครับเหมือนเราจะสนิทกับอาจารย์ท่านนี้ยังไงอาจารย์อาจจะไม่ปลูกกันแล้วตอนจะปลูกกันพอเราทำงานเนี่ยเราทำงานส่งอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนคะแนนที่ออกได้ออกมามันไม่ส่งกับงานที่เราส่งคือเราทำงานดีกว่าอีกบางคนอ่ะเราคิดว่างานเราควรจะได้คะแนนมากกว่าวันนี้แต่ว่ากลับได้น้อยเพราะว่าเหมือนว่าเราอาจจะสนิทกับอาจารย์คนนี้แต่ว่าอาจารย์เขาไม่สนิทกันเนี่ยเหมือนว่าลูกคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจละที่อาจารย์บอกว่า มันเรามี3คู่ใช่ไหมเมื่อกี้คู่อะไรนะคู่บุญคู่กรรมคู่เวรน่ะแล้วของจริงนะมันช่วยไม่ได้เลยที่เราต้องไปเรียนอยู่กับอาจารย์ที่เป็นคู่กรรมเราอะแต่ขณะที่เพื่อนเรากลายเป็นคู่บุญของอาจารย์น่ะในความหมายตัวนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมามองในแง่ของความหมายของคำว่าครูทุกวันนี้เราเข้าใจความหมายของครูผิดนะไหนลองพี่ปอเอลองตอบดูซิว่าครูแปลว่าอะไรครูความหมายของครูแปลว่าอะไรพวกน้องปอโทก็เตรียมไม่ได้ก็แล้วกันว่าครูจะแปลว่าอะไรครูแปลว่าหนักมีความหมายอย่างอื่นไหมมาจากไหนเนี่ยที่ครูที่เราพูดทุกวันเนี่ยซึ่งแน่นอนทุกคนก็จะพูดเหมือนกันเนี่ยครูแปลว่าหนักเนี่ยเอามาจากไหนฮะใครเป็นคนสอนก็เป็นที่เข้าใจกันเลยของอาจารย์ทำไมเราต้องเจอะอะไรหลายๆอย่างครับมันเมื่อมันหนักแล้วปกติถ้าหนักต้องจมดินจริงไหมแล้วหนักมันจะลอยได้ยังไงอ่ะคำว่าหนักมีทางเดียวคือจมแล้วมันจะลอยได้ยังไงอาจารย์คิดว่าเหมือนกันไหมครูไม่ใช่อาชีพครูนะครับแต่ว่าผมมองว่าจริงๆครูเป็นอาชีพที่เหมือนเสียสละครับครับต้องแบบว่าทำให้เกิดการเรียนรู้กับ
กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันครับที่มันทำที่ดีที่สุดไปจริงๆสิ่งที่เจอในคลาสในฐานะที่เราเป็นนักเรียนรู้สึกว่าผู้เรียนต่างกันครับทำไมที่ครูคนเดียวที่สามารถที่แบบทำให้ทุกคน achieve potential สูงสุดของตัวเองได้ครับเออมองจากมุมที่ไม่ใช่ครูนะใช่อาจจะเป็นนักฝึกอบรมใช่ไหมของอาจารย์มาร์เก็ตติ้งอ๋อมาร์เก็ตติ้งของอาจารย์นะครับคือที่อาจารย์ถามคืออย่างนี้ฮะเราเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดระดับชาติด้วยสอนกันมาเป็นร้อยปีว่าครูแปลว่าหนักทั้งที่เขาว่าครูมาจากคำว่าคุรุซึ่งเป็นคนละรากศัพท์กับคำว่าคารุที่คู่กับละหุมันคนละศัพท์กันเลยนะฮะคารุแปลว่าหนักละหุแปลว่าเบาแต่คุรุเนี่ยอย่างที่อาจารย์เคยบอกสระอุเป็นสระโอก็เป็นโครุและโอเป็นสระอะไรอย่างนี้ภาษาไทยโอเป็นอะไรเป็นอะไรได้บ้างโอวอแหวนนี่สระอุก็ถูกละก็เป็นวอเป็นพยัญชนะเป็นวอแหวนอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เป็นสระมาแปลงเป็นอะไรบ้างอุเป็นโอโอเป็นอะไรโอเป็นเอโอเป็นโอเป็นอะไรนะลองกันลองดูสิโอก็เป็นเอาโอเป็นเอาเพราะฉะนั้นคำว่าคุตัวแรกก็เป็นโคเป็นเขาไงส่วนรุตัวหลังอะสรูเป็นตัวอะไรเมื่อกี้ต่อไปเป็นวอแหวนก็เป็นเขาระวะแล้ววอแหวนตัวนี้แผงเป็นพระชนะอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรพอพานก็เป็นเคารพเพราะฉะนั้นคุรุจึงแปลว่าที่ตั้งแห่งความเคารพหรือผู้ควรเคารพอีกในหนึ่งก็คือผู้ที่ควรแก่การแสดงอาการเคารพคือก็มาจากคำว่าคารุอีกคุรุตัดอุเป็นคารุเนี่ยความหมายผิดตรงนี้เองอะอย่างคณะครุศาสตร์เราเป็นคณะครุศาสตร์ที่หลายคนไปจับคู่กับระหุคารุศาสตร์แปลว่าศาสตร์หนักใช่ไหมฮะเพราะไปคู่กับละหุศาสตร์แปลว่าศาสตร์เบาซึ่งไม่ใช่คารุศาสตร์จริงๆคำเต็มคืออย่างคุรุสภาที่เขาไม่ตัดก็ถูกต้องแล้วคารุก็เป็นคารุไงอ่ะเป็นอาอุเป็นวอก็เป็นคาระวะแปลว่าการแสดงอาการเคารพด้วยการโค้งให้ด้วยการไหว้เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นผู้ควรเคารพเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเป็นผู้ควรแก่การคารวะนี่คือประเด็นที่อาจารย์ถามทีนี้พอไปดูภาษาอังกฤษ education educator นะพวกเราทราบใช่ไหมแล้วทราบไหมว่า education educator มาจากรากศัพท์ลาตินว่ายังไงมีใครทราบไหม educate เนี่ยเคยมีใครพูดให้ฟังไหมหรือเคยอ่านเจอไหมลองเดาสิเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไฟล์ powerpoint เกี่ยวกับพวกนี้ให้พวกเราไปอ่านเพราะถือว่าเป็นสาระสำคัญเพื่อถ้าเผื่อเราเป็นนักการศึกษาเราไม่เข้าใจว่าการศึกษาคืออะไรหรือครูหรือนักการศึกษาคืออะไรนะมันมาจากคำว่า educate มาจากภาษาลาตินว่า educare educare
แปลว่าดึงขึ้นดึงออก pull out แล้วก็นำขึ้น bring up เนี่ยเคยได้ยินภาษาอังกฤษไหม he was brought up by his uncle ลุงเป็นคนเลี้ยงดู brought up ในความหมายคือการให้การศึกษาดึงออกดึงอะไรออกครับดึงสิ่งดีงามดึงศักยภาพของคนที่เราสอนออกมาดึงแล้วมาพัฒนาให้เจริญเติบโตขึ้นอีกด้านหนึ่งก็คือดึงสิ่งไม่ดีออกมามีหนามทิ่มแทงอยู่ตรงไหนของเขาก็ดึงออกมาเพื่อให้เขาพร้อมที่จะพัฒนาตนให้ดีขึ้นด้วยผลตัวนี้ educator จึงแปลว่าผู้ดึงลูกศิษย์ให้พ้นจากจุดด้อยความอ่อนแอแต่ถ้าเผื่อครูตรงกันข้ามครูทำตรงกันข้ามไปตอกย้ำความอ่อนแอของลูกศิษย์นี่ความเป็นครูหายไปเลยแล้วถามว่าเพียงแค่แสดงอาการโกรธนักเรียนเนี่ยมันควรเคารพไหมไม่ควรเคารพอาจารย์ด่านะถ้าไม่ควรเคารพปั๊บความเป็นครูหายไปเลยนะทุกวันนี้ปัญหาพวกเราที่มันเคี่ยนตีนักเรียนมันทำโน่นทำนี่เพราะมันไม่ใช่ครูแล้วครูแม้แต่คำพูดเนี่ยทุกวันนี้ครูไทยของเรานี่ชอบมากคือส่งเสียงนรกเสียงนรกคืออะไรครับคือเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่คนฟังถูกกรีดในดวงใจอ่ะอาจารย์เคยเขียนบทความลงเสียงแล้วเมื่อก็เราเกิดแล้วยังปี1920นู่นน่ะนะครับเด็กไทยใครขยี้ดอกไม้ด้วยดวงใจเสียมแล้วเข้าไปลงแล้วกรมวิชาการก็เอาเอ็กเซิร์ฟเอาตัดตอนบางอย่างไปใส่ไว้ในแบบเรียนแบบเรียนทักษะสัมพันธ์ชั้นม.2ตอนนั้นท่านอาจารย์บุญเหลือท่านดูแลทางวิชาการเด็กไทยใครขยี้ดอกไม้ด้วยดวงใจครูครับเขาเติบใหญ่อยู่กับพ่อแม่เขาคือความแตกต่างระหว่างพ่อแม่กับครูตรงนี้ฮะพ่อแม่ตีเด็กเนี่ยตีลูกตัวเองเนี่ยจะตีเท่าไหร่ก็ยังตีบนพื้นฐานของความรักนะฮะแต่ครูบางคนตีลูกศิษย์เนี่ยมันไม่ใช่จากความรักมันจะดูได้จากลีลาไม้ที่ลงไปที่ก้นนักเรียนเนี่ยนักเรียนดูออกนะครับว่าครูตีพ่อโมโหหรือครูตีเพราะว่าความหวังดีอ่ะมันต่างกันฮะเพราะว่าถ้าเผื่อครูตีด้วยความโมโหมันจะไม่มีหมอนบุญไปรองรับไม้เรียวไม่มีแคปซูลเหมือนกับอะไรนะเบาะรองไม้เรียวอ่ะแต่เผื่อครูตีด้วยความปรารถนาดีมันจะเป็นไม้เรียวก็จริงแต่จะมีแคปซูลบุญหุ้มไม้เรียวไว้พอไปโดนลูกศิษย์ก็จะเจ็บแป๊บนิดหนึ่งแต่ก็จะไม่ถึงกับร้องโอ๊ยนะเพราะฉะนั้นปัญหาของบ้านเราทุกวันนี้คือครูชอบส่งเสียงนรกคือวิจารณ์นักเรียนอย่างเมื่อกี้รายไหนเล่าให้ฟังอ่ะสอนภาษาไทยใช่ไหมใครบอกนี่ไม่ได้นะที่ครูสอนนี่ผิดอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์ไปวิจารณ์เพราะว่าเป็นครูด้วยกันไม่มีสิทธิ์ไปวิจารณ์ครูด้วยกันแม้ว่าจะคิดว่าเป็นลูกศิษย์ฝึกสอนก็เถอะอาจารย์ชยงจึงไม่เห็นด้วยกับการใช้คำว่าไปฝึกสอนปี4เนี่ยสมัยก่อนเทอมปลายเนี่ยไปสอนนะอย่างหมอเขาเรียกคลินิกเลยนะฮะหมอเขาไม่เรียกว่าปี4 5 6นี่พรีคลินิกก็ไม่ใช่แต่ปี2ปี3พรีคลินิกคือฝึกเป็นหมอไงฮะแต่พอปี4 5 6เนี่ยเขาเป็นหมอเลยนะของเราก็ต้องเป็นครูเลยไม่เรียกไปฝึกสอนนะเป็นครูประสบการณ์วิชาชีพเลยสอนจริงๆนะเอ้าเรามีสิทธิ์ไปฝึกเอาลูกศิษย์ลูกหามาเป็นเหยื่อเราแล้วฝึกสอนแล้วไม่มีสิทธิ์นะเขาเล่นเราตายเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสอนให้ดีที่สุดแต่การสอนดีที่สุดก็ขึ้นอยู่ประสบการณ์บางคนสอนมา5ปี10ปีค
คน5ปีก็อาจจะสู้10ปีไม่ได้แต่มันก็ไม่แน่ไงมันมีอาชีพหนึ่งซึ่งยิ่งสอนนานเท่าไหร่ความรู้ก็ยิ่งด้อยลงคืออาชีพครูสอนป.4มา16ปีเนี่ยความรู้เหลือเท่าป.4เพราะไม่เคยอ่านอย่างอื่นเลยกูก้มกูก็มีให้อ่านเนี่ยก็ไม่อ่านก็ไม่เคยดูเลยเอาทีนี้เมื่อกี้เราแทรกแนวคิดเรื่องคำว่าครูเข้ามาเพิ่มคือก่อนหน้านี้ญาติมิตรอาจารย์กำลังให้เพื่อนๆเขาฟังด้วยตอนนี้กำลังมีคนฟังอยู่ประมาณ10กว่าคนเนี่ย ถามลูกศิษย์ลูกหาว่าประสบการณ์ในอดีตที่มันเป็นความไม่สบายใจว่าทำงานส่งแล้วทำไมอาจารย์ทำให้ไม่ประเมินงานเท่าที่ควรจะเป็นที่ทางซีกน้องทางนี้ก็ให้แง่คิดที่ดีมากซึ่งอาจารย์คิดว่าทีนี้ทางฝั่งพี่ว่าไงอาจารย์เริ่มตรงนี้ก่อนเอาประสบการณ์ที่ว่ามันมีอะไรไม่แน่ดีที่เราย้อนกลับไปที่มันทำให้เราไม่สบายใจอาจารย์คิดว่ามีไหมเมื่อมันไกลนิดนึงก็จะพาญาติลุกไปใกล้ๆได้ที่ถ่ายทอดคือก็เลยฟังญาติมิตรนิดนึงตอนนี้อาจารย์นิยมกำลังมาพบปะน้องๆที่คณะครุศาสตร์จุฬานิสิตปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็กำลังพูดถึงเรื่องการประเมินประสิทธิภาพของสื่อต่างๆตอนนี้ก็สัมภาษณ์ว่าในอดีตมีไหมที่เรารู้สึกว่าเราส่งงานไปแล้วอาจารย์เขาก็ไม่ให้ความเป็นธรรมประเมินอะไรต่างๆอย่างนี้นะอาจารย์เชิญนะฮะอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับการทำงานก็ได้ใช่ใช่ครับครับก็เป็นทำงานในด้านออกแบบครับและทีนี้มีตัวก็จะมีทีมออกแบบสมมติว่าเวลาที่จะนำเสนอลูกค้าก็อาจจะแบบนำเสนอถามทางเลือกอะไรอย่างนี้ครับครับและทีนี้เราก็จะแบ่งเป็นทีมสามคนมาช่วยกันเสนอสามทางครับทีนี้ด้วยความที่เราก็คิดว่างานนี้มันค่อนข้างแอบสแตรกเราก็เลยคิดว่างานนี้มันไม่ได้เน้นเรื่องของเนื้อหาหรือธีมที่ชัดเจนมากแต่การเน้นในความรู้สึกเราก็คือเน้นเรื่องของความสวยงามกับคอนเซ็ปต์ของเราคือเรื่องของการทำเป็นคอลเลกชันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเหมือนเลือกการดีไซน์แพทเทิร์นไปประกอบกับงานแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอถึงเวลาประชุมทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นว่าคือแนวเรามันจะหลุดเกินกว่าที่มันจะเป็นเหมือนสินค้าของผู้บริโภคอะไรเงี้ยแต่เราก็ค่อนข้างชอบของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยความที่พี่หัวหน้าเขาก็อาจจะโอ้อันนี้มันไม่ค่อยมันไม่มีความหมายอะไรให้กับลูกค้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบงานของเราก็เลยโดนตัดตกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราก็สำหรับเราก็คิดว่ามันเป็นการนำเสนออีกทางเลือกหนึ่งอันนี้ก็อยู่ในประเด็นแล้วนะเดี๋ยวจะสรุปว่าที่พูดมามันเป็นเรื่องระหว่างอะไรกับอะไรสักหน่อยอาจารย์ครับอาจารย์อยู่ในแวดวงมาร์เก็ตติ้งเนาะครับครับประสบการณ์เป็นไงบ้างแน่ดีก็ถ้าประสบการณ์อันนี้นึกถึงตอนสมัยเรียนตอนเด็กๆนะครับอาจารย์ก็จริงๆเป็นคนที่มีความสามารถทางศิลปะที่ต่ำมากนะคือศิลปะเนี่ยไม่เก่งเลยนะครับก็สิ่งที่เพิ่งพูดเวลาเรียนวิชาศิลปะจะรู้สึกว่าขาดความมั่นใจว่าทำชิ้นงานเดียวจะรู้สึกว่าเราทำได้ไม่สวยเหมือนเพื่อนก็เหมือนตอนนั้นเหมือนเฟรมเวิร์กที่ทุกคนวางคือว่าต้องทำชิ้นงานออกมาสวยนะครับแต่ว่าความสวยคือเป็นความสวยที่เจเนอริกคือทุกคนมองว่าอันนี้ทั่วไปใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตัวไอ้พอเราทำไม่ได้ครับมีครั้งนึงก็พอเราพยายามทำให้สวยเหมือนเพื่อนแต่ด้วยสกิลเราไม่ได้ไปทางนั้นนะครับคะแนนเราออกมาก็จะไม่ดีนะครับอาจารย์แต่สิ่งหนึ่งก็เลยเคยครั้งหนึ่งก็ลองคิดว่าเอ๊ะถ้าเราลองทำงานให้มันดูแตกต่างแต่เราอาจจะไม่ได้สวยตามนอนจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอทำปั๊บเนี่ยได้รองท็อปเลยทันทีมันเลยทำให้ว่ามันทำให้ใครจริงๆแล้วว่าจริงๆอ่ะเราอาจจะทำด้วยออปชั่นทีมอื่นที่มันอาจจะไม่ต้องสวยตามนอมแต่เราก็ใช้ความสามารถ creativity ของเราคือการที่ว่าเราไม่ต้องทำให้เหมือนที่ทุกคนทำเราทำอย่างอื่นก็ได้แต่เพียงแต่ว่าตอนแรกสิ่งที่ไม่รู้จากอาจารย์ตอนเรียนศิลปะคือว่าไม่รู้ความคาดหวังของอาจารย์
ว่าจริงๆแล้วการเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยคืออะไรการที่ว่าเราต้องลองคิดลองถูกเองว่าวิธีนี้กับถูกใจเขาซึ่งเพื่อนที่ทำตามเราทุกคนก็ตกใจอ้าวทำไมได้เยอะล่ะไม่เห็นจะทำสวยเหมือนเขาเลยแต่อาจารย์ก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาแวลูในสิ่งอื่นที่มากกว่าแค่ความสวยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรียนรู้อันนี้เป็นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งเลยนะมุมมองที่อาจารย์สอนที่สอนศิลปะเนี่ยให้ความสำคัญกับไม่ใช่ผลที่ออกมาอย่างเดียวว่าแนวคิดแนวคิดกระบวนการวิธีการดีมากครับครับท่านสุดท้ายครับเชิญอาจารย์ฮะถ้าจะตอนม.4ครับคือจากตั้งแต่เรียนมาเนี่ยจะเป็นเด็กที่อาจารย์เรียนที่ไหนนะครับตอนนั้นตอนนั้นอยู่ที่โคราชอ๋อโคราชโอเคพอละพอแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงเรียนโอเคครับคือจากครับไม่ว่าจะเป็นม.ต้นเองจะเป็นเหมือนเป็นเด็กเรียนนะครับตั้งแต่4.00ตลอดครับเสร็จแล้วคะแนนตอนม.4ตอนกลางภาคเนี่ยหรือใครเก็บอะไรเนี่ยก็ดีหมดเลยแต่ติดสุดวิชาในทางวิทยาศาสตร์นะครับครับสาขาหนึ่งซึ่งเหตุของการติดสุดคือไม่ไปค่ายวิทยาศาสตร์ก็มันก็เลยติดมาจนถึงว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอม.5 ม.6หลังจากนั้นเนี่ยเวลาแข่งขันเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันต่อหน้าอะไรเนี่ยผมจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนหมดเลยของกลุ่มสารวิทย์แล้วตอนนั้นคืออาจารย์ที่ให้สูตรที่ไม่ไปเข้าค่ายเนี่ยอาจารย์ก็เป็นหัวหน้ากลุ่มสารวิทย์เองนั่นเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเกณฑ์ตรงไหนในการประเมินที่คะแนนสอบกลางค่าคะแนนเก็บเราก็ไม่ได้ตกแต่เราติดศูนย์วิชาเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราไม่ชอบวิชานั้นแน่นอนทั้งปีเลยครับจนต้องมาปรับทัศนคติใหม่ตอนม.5 เรารายอย่างที่อาจารย์พูดนี่เยอะนะคือเขาเรียกว่าน้ำครามหยดเดียวแหละฝรั่งเรียกว่าHalo Effect เนี่ยที่เราอ่านว่า Halo Effect เนี่ยก็คือที่เพื่อนๆที่คะแนนไม่ดีเท่าเราครับครับกลับได้เก็บดีแล้วเราติดศูนย์นะครับก็คือรู้สึกเสียใจแล้วด้วยความที่แบบเป็นเด็กวิชาการนะครับตอนต้นก็เป็นตัวแทนแข่งเป็นนั้นแล้วพอมาเจออย่างเงี้ยมันก็เหมือนฝังใจไปเลยครับครับคือที่อาจารย์ยงกำลังให้ญาติมิตรที่รับฟังที่บ้านรับชมซึ่งส่วนมากก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เข้ามาเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่กำลังจะบรรยายให้พวกน้องๆเขาฟังก็คือการทดสอบประสิทธิภาพคือการประเมินคุณภาพของจะเป็นสื่อการสอนจะเป็นชุดการสอนแม้แต่วิธีการแม้แต่ผลผลิตที่อาจารย์ว่าชิ้นงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งโดยรอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าวันนี้ได้เคสซึ่งต้องขออนุญาตพวกเราเอาไปประมวลเป็นรายการต่อเนื่องแล้วไปเก็บไว้ให้คนอื่นเขาได้ฟังนะทั้งน้องๆที่เราต้องบอกว่าวันนี้ได้นะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เจ้าของวิชาท่านอาจารย์จิตกวีอาจารย์ต่างครับซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.จินตกวีนะจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาของคณะครุศาสตร์จุฬาเนี่ยคือต้องถือว่าก็ขอบคุณอาจารย์ยงมาแล้วก็วันนี้เหมือนเทวดาบอกว่าลองถามประวัติประสบการณ์เขาสิแทนที่จะเล่าประสบการณ์ตัวเองเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะปิดออฟไลน์ดีกว่านะจะงดถ่ายทอดแล้วก็จะพูดประสบการณ์อาจารย์ยงให้ฟังนะครับก็ขอขอบคุณญาติมิตรนะครับที่ติดตามรับชมรายการนี้นะครับขอลาชุดครู่ครับสวัสดีครับ